ี่ยมหาข้อมูลอยู่ด้วยเป็นกับความเป็นโอเคหนึ่งสองสามโอเคครับการแข่งขันและก็รายการกอล์ฟอาชีพครับจริงด้วยพระราชทานนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งมีรายการนี้มีชื่อว่า Thailand Master 2019ครับก็เป็นรายการซึ่งในตารางแข่งขันของเอเชียนทัวร์นะครับซึ่งเป็นรายการสุดท้ายของเอเชียนทัวร์ก็ถือว่าเป็นรายการซึ่งผมมีความรู้สึกว่ารายการนี้เหมือนเป็นรายการใหม่นะครับซึ่งเรามีช่วยพระราชทานนะครับเป็นที่การันตีครับก็ถือว่าเป็นรายการซึ่งเอเชียนทัวร์ในตารางเอเชียนทัวร์แล้วเรารายการนี้เรามีนักกอล์ฟจากยูโรเปียนทัวร์มาเล่นด้วยซึ่งเป็นรายการเป็นนักกอล์ฟรับเชิญนะครับซึ่งมาเล่นรายการของเราด้วยเราจะพยายามทำรายการนี้ให้เป็นรายการที่ดีแล้วก็เชิญชวนแขกนะครับหรือว่าเป็นเหมือนกับว่าช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยเราด้วยผมคิดว่ารายการนี้ช่วยพัฒนานักกอล์ฟไทยยังไงบ้างก็คือนักกอล์ฟไทยเรามีความสามารถอยู่แล้วถ้าเป็นไปได้เราก็อยากให้นักกอล์ฟไทยเนี่ยได้รับชัยชนะในรายการนี้เพราะว่ามันเหมือนรายการจุดประกายที่มีเราช่วยประเทศการช่วยประเทศไทยรายการใหม่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้วยใบนี้ใครที่ชนะแล้วเอาจะได้รับถ้วยประเทศไทยใบนี้เอาไปครองเลยครับโดยที่เราไม่ต้องเอาเก็บไว้นะครับเพราะว่านำตามนโยบายของสำนักพระราชวังเนี่ยได้ประกาศแล้วว่าถ้วยใบนี้เราจะให้เป็นปีต่อปีให้ไปใครที่ได้รับพระราชทานถ้วยใบนี้ไปแล้วก็เอาไปครอบครองได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราคิดว่าน่าจะตื่นเต้นแล้วในความรู้สึกว่าในความผมเป็นคนไทยเนี่ยเราอยากเห็นรายการกอล์ฟที่เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่จัดอยู่ในประเทศไทยน่าจะอนาคตเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากเห็นรายการที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ